เมื่อเบื้องหน้าเขาคือแพทย์หนุ่มสุดหล่อที่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งแต่เบื้องหลังเขาคือฆาตกรโรคจิตที่ชอบนัดสาวผ่านเว็บเพื่อมากระทำการบางอย่างและขโมยกางเกงในของเหยื่อไปเป็นที่ระลึกถึงเติมไม่แรงก็มีแรงเดินใน Free Light Origin World เกมสุดฮอตที่วัดกันด้วยฝีมือล้วนๆจะเติมมากเติมน้อยก็เก่งเทพได้เหมือนกันเปิดให้เล่นแบบเต็มรูปแบบแล้ววันนี้แถมแจกไอเทมฟรีๆใต้ซับมูลค่ากว่า 1,000 บาทสนุกแบบนี้ต้องเล่นแล้วที่ Free Light Origin World สปอยแมนสวัสดีครับพบกับผมสปอยแมนวันนี้ผมจะมาสปอยกับหนังฆาตกรรมที่มีชื่อว่า The Craigslist Killer เป็นหนังที่สร้างมาจากเรื่องจริงที่ได้ออกฉายไปในปี 2011 และถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วก็มาฟังสปอยกันเลยนะครับเริ่มเรื่องที่นักศึกษาแพทย์สุดหล่ออย่างฟิลิปที่มีมันสมองและความสามารถเกินกว่าทุกคนในชั้นเดียวกันแถมยังเป็นที่รักของเพื่อนๆและอาจารย์เพราะเขานั้นไม่เคยถือตัวหรือคิดว่าตัวของเขานั้นโดดเด่นกว่าคนอื่นๆแต่ชีวิตของเขาก็ไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องเรียนเท่านั้นที่ดีเพราะเขายังได้เจอกับแฟนสาวที่พิเศษอย่างเมแกนสาวสวยที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาลัยแพทย์เหมือนกันกับเขาหลังจากที่ทั้งสองได้พบกันฟิลิปก็ได้เดินหน้าจีบเมแกนเธออย่างเต็มที่จนพวกเขาตกลงปรงใจที่จะคบหากันไม่เพียงเท่านั้นฟิลิปยังได้ขอเธอแต่งงานทั้งๆที่พวกเขายังเรียนไม่จบเลยอีกด้วยนั่นทำให้เมแกนในตอนนั้นยังไม่ตอบตกลงเพราะเธอนั้นอยากให้ฟิลิปได้เจอกับพ่อแม่ของเธอก่อนฟิลิปจึงตัดสินใจที่จะให้เมแกนพาไปบ้านของเธอในทันทีพร้อมกับบอกว่าผมอดใจรอไม่ไหวแล้วและยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ผู้หญิงที่ผมรักเพียงคนเดียวตอบตกลงจากนั้นในหลายวันต่อมาเมื่อไปถึงที่บ้านของเมแกนภาพครอบครัวของเมแกนที่อยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่นมันก็กลับทำให้ฟิลิปนั้นรู้สึกไม่ค่อยชินกับชีวิตแบบนี้สักเท่าไหร่เพราะตัวของเขานั้นมาจากครอบครัวที่แตกแยกครอบครัวที่พ่อแม่เอาแต่ทะเลาะกันมีเพียงแต่เขาที่หาเงินส่งตัวเองเรียนจนทำให้มีชีวิตที่ดีได้ถึงทุกวันนี้ฟิลิปและครอบครัวของเมแกนนั้นเข้ากันได้ดีพวกเขาต้อนรับและยอมรับในความสามารถของฟิลิปจนทั้งสองได้รับอนุญาตให้มั่นหมายกันและย้ายมาอยู่ด้วยกันอย่างจริงจังในทันทีหลังจากนั้นจนมาในคืนหนึ่งในขณะที่เมแกนเธอกำลังนอนหลับอยู่ฟิลิปเขาก็กลับค่อยๆลุกออกจากเตียงของเขาอย่างช้าๆพร้อมกับเปิดโน้ตบุ๊กของเขาขึ้นมาเพื่อแอบนัดซื้อบริการของผู้หญิงที่อยู่ในเว็บเคิร์กลิดและตรงนี้ก็ทำให้เราได้รู้ว่าชายที่ชีวิตกำลังจะไปได้สวยกลับมีนิสัยที่ชอบแอบซื้อบริการของผู้หญิงผ่านเว็บเขาทำแบบนี้มานานแล้วโดยที่ไม่มีใครสงสัยหรือเพื่อนคนไหนรู้เลยทุกๆวันฟิลิปจะใช้ชีวิตเหมือนเดิมอย่างที่เขาเคยเป็นสร้างแต่เป็นชายคนรักที่แสนดีและเป็นเพื่อนในชั้นเรียนที่สุดยอดพร้อมกับแอบนัดซื้อบริการของผู้หญิงในเว็บไปด้วยอยู่เรื่อยๆจนมาถึงวันมั่นวันที่เมแกนเธอรู้สึกมีความสุขเป็นอย่างมากที่เธอจะได้เจอกับครอบครัวของฟิลิปภายในงานพวกเขาเข้าสวมกอดทักทายกันอย่างอบอุ่นแม้ว่าฟิลิปในตอนนั้นเขาจะดูไม่ค่อยเต็มใจให้พวกเขาทั้งสองมาก็ตามหลังจากวันนั้นดูเหมือนว่าจิตใจของฟิลิปเขาจะเริ่มบิดเบี้ยวมากขึ้นเขาไม่หยุดที่จะนัดสาวผ่านเว็บแถมยังติดการพนันเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างจนทำให้เขาเสียเงินมากมายไปกับเรื่องเหล่านี้ทุกๆวันแต่ที่แย่ไปกว่านั้นคือเขาเริ่มมีอาการควบคุมพฤติกรรมตัวเองไม่ค่อยได้จนเผลอทำตัวลุ่มล่ามกับเพื่อนร่วมชั้นที่เดินผ่านมาจนทำให้เธอขู่เขาว่าเธอจะไปฟ้องเรื่องนี้กับเมแกนนั่นจึงทำให้เขาได้สติและปรับสีหน้าไปเป็นอาการเกี้ยวกาดใส่ทันทีเพื่อเตือนให้เธอรู้ว่าเธอนั้นอย่าได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคู่มั่นของเขาเด็ดขาดทุกๆวันหลังจากนั้นการใช้ชีวิตของทั้งสองก็ยังคงราบรื่นอยู่เหมือนเดิมในขณะที่เมแกนกำลังมีความสุขในการเตรียมตัวจะเป็นเจ้าสาวฟิลิปเขาก็กำลังเตรียมตัวอยู่ด้วยเหมือนกันแต่เป็นการเตรียมตัวที่กำลังวางแผนจะทำอะไรบางอย่างเขาได้พาตัวเองไปหาซื้ออุปกรณ์ต่างๆตามที่เขาต้องการทั้งโทรศัพท์ที่ใช้แล้วทิ้งเชือกและสายรัดหรือแม้กระทั่งปืนพกโดยที่เขาแอบใช้บัตรประชาชนปลอมในการยืนยันตัวตนที่ดูแล้วเขาช่างดูมีความสุขจนหน้าขนลุกยังบอกไม่ถูกและแล้ววันที่ฟิลิปเฝ้ารอก็มาถึงเมื่อในคืนนั้นเขาได้ทำการนัดหมอนวดผ่านเว็บคนหนึ่งที่โรงแรม แต่ในระหว่างที่เขากำลังขึ้นลิฟต์จู่ๆมันก็กลับมีสายจากเมแกนโทรเข้ามาพร้อมกับถามถึงบัตรของเธอที่ถูกใช้จนหมดวงเงินเธอจึงอยากรู้ว่าฟิลิปได้เอาเงินตรงนั้นไปใช้ทำอะไรหรือเปล่านั่นทำให้ฟิลิปที่ได้ยินแบบนั้นหาข้ออ้างดีๆบอกกับเมแกนว่าเขาจำเป็นต้องใช้เงินตรงนั้นไปกับการเรียนเพราะทุนที่ได้มาในตอนนี้มันยังเบิกไม่ได้และเขาจะรีบคืนให้เธอในทันทีหลังจากที่ได้เงินมาโดยที่เธอไม่เคยรู้เลยว่าเงินตรงนั้นฟิลิปได้นำไปเสียให้กับการพนันไปแล้วจนหมดจากนั้นเมื่อเขาถึงห้องที่ได้นัดกันไว้กับหมอนวดทันทีที่เขาเดินเข้ามาเขาก็กลับจ้องมองเธอด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปเขาหยิบเคเบิลไทขึ้นมาเพื่อเตรียมตัวที่จะมัดเธอแต่เธอที่เห็นแบบนั้นก็กลับปฏิเสธพร้อมกับบอกว่าถ้าคุณมัดฉันแล้วฉันจะนวดให้คุณได้ยังไงล่ะฟิลิปที่เห็นว่าเธอจะขัดขืนเขาจึงเอาอาวุธขึ้นมาขู่เธอในทันทีก่อนที่เขาจะเข้ามามัดเธอเอาไว้ที่พื้นจนทำให้เธอที่เจอแบบนั้นตกใจกลัวจนแทบจะบอกไม่ถูกจากนั้นเขาจึงค้นของสำคัญของเธอที่มีในกระเป๋าแถมยังบังคับให้เธอบอกรหัสบัตร ATM ของเธอมาก่อนที่จะใช้ของมีคมตัดกกน.มาเก็บไว้พร้อมกับลบข้อมูลทุกการติดต่อที่คุยกับเขาและปล่อยให้เธออยู่แบบนั้นก่อนที่จะเดินออกจากห้องไปในตอนนั้นอย่างใจเย็นเมื่อกลับมาถึงบ้านฟิลิปจึงรีบนำอุปกรณ์ต่างๆไปซ่อนไว้ทันทีแต่แล้วในตอนนั้นมันก็กลับเป็นจังหวะที่เมแกนกลับมาที่บ้านเข้าพอดีเธอกลับมาที่บ้านด้วยสีหน้าที่ดูเศร้าจนทำให้ฟิลิปลุกลี้ลุกลนรีบเข้าไปหาเธอเพราะเขาไม่คิดว่าเธอนั้นจะกลับมาบ้านก่อนกำหนดได้เร็วขนาดนี้แต่พอรู้ว่าแท้จริงแล้วเธอไม่ผ่านการคัดเลือกเข้ามหาลัยมันก็กลับทำให้เขาได้แต่ปลอบเธอและบอกกับเธอว่าไม่เป็นไรหลายวันหลังจากนั้นสิ่งที่ตัวของฟิลิปทำไปในคราวก่อนมันก็ได้ทำให้เขานั้นเกิดความหลงใหลและคิดที่จะอยากทำมันอีกจนเขาได้นัดเจอกับหมอนวดสาวคนใหม่ผ่านเว็บเหมือนเดิมเธอต้อนรับฟิลิปที่มาหาด้วยรอยยิ้มแต่ทันทีที่เธอหันหลังฟิลิปก็กลับเอาอาวุธออกมาขู่เธอในทันทีแต่คราวนี้เธอกลับขัดขืนจนทำให้ทั้งสองเกิดปะทะกันก่อนที่เขาจะถูกเธอจิกที่คออย่างแรงจนเลือดออกและทำให้ฟิลิปในตอนนั้นเกิดโมโหจนเผลอลั่นไกใส่เธอจนแน่นิ่งไปเมื่อกลับมาถึงบ้านเมแกนที่ได้เข้ามาเห็นแผลที่คอของฟิลิปเธอจึงถามกับเขาด้วยความตกใจว่านี่คอคุณไปโดนอะไรมาฟิลิปที่ได้ยินแบบนั้นจึงตอบกลับไปด้วยสีหน้าซื่อๆว่าเขานั้นโดนคนไข้สติแตกเข้ามาทำร้ายตอนที่เขาไปช่วยนางพยาบาลนั่นทำให้สายตาของเมแกนมองฟิลิปด้วยความภาคภูมิใจที่คนรักของเขาช่างเป็นคนดีและเป็นฮีโร่ที่คอยปกป้องคนอื่นเสมอโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าเขานี่แหละคือฆาตกรตัวจริงที่ควรหนีให้ห่างจากนั้นข่าวการตายของหมอนวดมันก็เริ่มที่จะโด่งดังขึ้นไปทั่วเมืองแต่ตำรวจก็ยังสันนิษฐานไม่ได้ว่าใครคือคนร้ายจนทำให้เจ้าหน้าที่ที่รับหน้าที่สืบคดีนี้พยายามที่จะเร่งตามตัวคนร้ายผู้นี้มาลงโทษให้ได้แม้ว่าเรื่องทุกอย่างจะเริ่มบานปลายแต่ฟิลิปเขาก็กลับยังไม่ยอมหยุดเขาได้นัดเจอกับหมอนวดสาวคนใหม่แบบเดิมโดยที่เขาไม่รู้ว่าตัวของเธอนั้นได้ให้แฟนนั้นคอยรอเธออยู่ด้านนอกเพราะถ้าเกิดมีเรื่องที่ไม่ปลอดภัยขึ้นมาเธอจะได้ส่งสัญญาณให้เขาเข้ามาช่วยเธอได้ทันจนทำให้ฟิลิปที่กำลังทำร้ายเธอไม่ทันระวังตัวจนถูกแฟนหนุ่มของเธอพุ่งตัวเข้ามาทำร้ายใส่อย่างรุนแรงก่อนที่ฟิลิปจะใช้อาวุธฟาดไปที่ตัวของชายคนนั้นและพาตัวเองรีบวิ่งออกมาจากที่นั่นได้อย่างหวุดหวิดเมื่อกลับมาถึงบ้านเมแกนที่รอเขาอยู่จึงได้ถามกับเขาด้วยความสงสัยว่าดึกดื่นป่านนี้แล้วคุณออกไปไหนมาพร้อมกับถามถึงค่าเช่าบ้านที่เขาค้างว่าฟิลิปนั้นมีปัญหาอะไรหรือเปล่าทำไมดูเหมือนคุณกำลังปกปิดอะไรฉันอยู่เลยนั่นทำให้ฟิลิปที่ได้ยินแบบนั้นโกหกกับเธอออกไปว่าเขาอาจจะเหนื่อยกับเรื่องเรียนมากไปจนไม่ได้ใส่ใจกับสิ่งรอบๆข้างและขอโทษที่ต้องทำให้เธอลำบากพร้อมกับบอกว่าหลังจากนี้ต่อไปมีอะไรผมจะเปิดใจคุยกับคุณทุกเรื่องผมสัญญาแต่หลังจากวันนั้นดูเหมือนว่าเรื่องทุกอย่างมันอาจจะไม่ง่ายอย่างที่เขาคิดเพราะทางตำรวจในตอนนี้เริ่มแกะรอยได้แล้วว่าใครคือคนร้ายแถมยังแอบส่งคนออกมาวนเวียนอยู่แถวๆบ้านของฟิลิปจนทำให้ฟิลิปที่เห็นแบบนั้นรู้สึกกดดันและเริ่มอยู่ไม่ติดจนไม่สามารถอยู่บ้านเฉยๆต่อไปได้เขาจึงชวนเมแกนให้ออกไปเที่ยวเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศด้วยกันโดยที่เธอไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วฟิลิปต้องการจะพาตัวเองหลบหนีจากตำรวจไปก่อนเพียงเท่านั้นแต่ในขณะที่ทั้งสองกำลังขับรถออกจากบ้านได้ไม่นานทางตำรวจที่ขับตามหลังมาอย่างไม่ห่างจึงได้แสดงตัวเพื่อขอเข้าจับกุมทั้งสองในตอนนั้นทันทีจนทำให้เมแกนที่เจอแบบนั้นไม่รู้เลยว่านี่มันคือเรื่องอะไรกันแน่ตัดมาที่ฟิลิปในตอนนี้ที่กำลังถูกทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนอย่างหนักเขาได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและพยายามบอกว่าเขานั้นมีอนาคตที่ดีรออยู่อีกไม่ถึงเดือนเขาก็กำลังจะแต่งงานแล้วทำไมเขาจะต้องทำเรื่องเลวร้ายแบบนั้นเพื่อดับอนาคตตัวเองด้วยแต่ดูเหมือนว่าตัวของฟิลิป เขาจะทำได้แต่พูดลอยๆเพียงเท่านั้นเพราะหลักฐานต่างๆที่ทางตำรวจได้เจอมันสามารถที่จะนำมาใช้มัดตัวของเขาได้ดีเลยทีเดียวตัดมาที่เมแกนในตอนนี้ที่เชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของฟิลิปเป็นอย่างมากและยืนกรานหนักแน่นว่าฟิลิปไม่มีทางจะทำเรื่องพวกนั้นอย่างเด็ดขาดทางตำรวจจึงต้องนำเรื่องเลวร้ายที่ฟิลิปเคยทำมาบอกกับเธอพร้อมกับภาพหลักฐานต่างๆทั้งเรื่องวิตฐานทั้งการทำร้ายร่างกายผู้หญิงไหนจะหลักฐานมากมายที่ถูกเก็บไว้ใต้เตียงของเขาที่รวมไปถึงกางเกงในมากมายของเหยื่อที่เขาได้สะสมเอาไว้มากถึง16ตัวนั่นทำให้เมแกนที่ได้เห็นแบบนั้นแทบไม่อยากเชื่อว่าคนที่เธอเห็นว่าเป็นสุภาพบุรุษและนิสัยดีจะมีจิตใจที่โหดร้ายแบบนี้จากนั้นในวันรุ่งขึ้นเธอจึงตัดสินใจไปหาฟิลิปที่ถูกขังในเรือนจำพร้อมกับขอให้เขาเล่าความจริงทั้งหมดให้เธอฟังแต่สายตาที่ฟิลิปมองมามันก็กลับทำให้เธอรู้ได้ในทันทีว่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือความจริงแม้ว่าตัวของฟิลิปนั้นเขาจะยังไม่ได้พูดอะไรออกมาเลยก็ตามสุดท้ายเมแกนเธอจึงตัดสินใจถอดแหวนมั่นวางเอาไว้พร้อมกับบอกกับฟิลิปด้วยความเสียใจว่าหลังจากนี้ฉันจะไม่มาเจอกับคุณอีกต่อไปแล้วก่อนที่จะเดินจากไปฟิลิปในตอนนี้ที่ทั้งกลัวทั้งเปล่าเปลี่ยวและไร้ซึ่งคนเคียงข้างไม่รู้ว่าเขานั้นจะสำนึกกับการกระทำที่ได้ทำลงไปหรือไม่อนาคตดีๆที่เขาสร้างมากับมือสุดท้ายก็เป็นตัวของเขาที่ได้ทำลายสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดด้วยตัวเองฟิลิปจึงตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองลงในห้องขังที่เขาอยู่พร้อมกับเขียนข้อความด้วยเลือดเป็นชื่อของเมแกนอันเป็นที่รักทิ้งไว้ซึ่งความไม่ยุติธรรมของครอบครัวที่ตกเป็นเหยื่อและความเจ็บปวดของเมแกนที่เธอต้องเผชิญต่อไปหลังจากนั้นก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังที่มีชื่อว่า The Craigslist Killer ดูจบแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องนี้สุดท้ายไม่ว่าตัวของเราจะหลงไหลในสิ่งไหนก็ขอให้มันตั้งอยู่ในพื้นฐานของความถูกต้องไว้จะดีกว่าแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับหนังเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกแอดกันหน่อยนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ